จังหวัดพะเยาค่ะไปดูในส่วนของโรงพยาบาลพะเยากันบ้างนะคะเขาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะนายชุติเดชมีจันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะก็เป็นประธานนะคะในพิธี Big Cleaning Day ที่โรงพยาบาลพะเยาโดยมีจิตอาสาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงพยาบาลพะเยาค่ะจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่พบครั้งแรกในประเทศจีนและในประเทศไทยเนี่ยก็ยังพบผู้ติดเชื้อโคโรนาจำนวน25รายเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเขาก็ได้มีการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากเชื้อโคโรนาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนทุกแห่งค่ะจำนวน125แห่งรวมไปถึงคลินิกร้านขายยาทุกแห่งด้วยไม่มีรายงานผู้ป่วยนะคะที่มีประวัติเข้ามารับการรักษาโรคติดต่อโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาค่ะจังหวัดพะเยาเนี่ยก็เลยจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day สู้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019และฝุ่น PM 2.5 เพื่อที่จะสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการควบคุมการระบาดของโรคค่ะ